ถ้าส่วนตัวผมตั้งแต่อยู่เมืองทองมาผมก็อยู่ตั้งแต่พี่เบ้คนแรกแล้วก็โค้ชยุนของเกาหลีครับแล้วก็มากาม่าแล้วก็มามาริโอแล้วก็มาพี่ไทยแล้วก็มามีรอดก็น่าจะ 6-7 คนแล้วมันก็เลยผมก็รู้สึกว่าเราไม่ได้แบบเปลี่ยนตัวเองเยอะเพราะว่าในส่วนตัวแล้วเรามีสไตล์ของตัวเองเราก็เล่นเพราะว่าผมมองว่าถ้าโค้ชคนไหนที่เข้ามาเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าเราเล่นเป็นสไตล์ไงนะครับเขาก็จะเลือกใช้ว่าเราควรเล่นตรงไหนเพื่อให้มันมีความพอดีหรือว่าความเหมาะสมที่จะแบบเข้ากับทีมมากที่สุดส่วนตัวแล้วผมก็เวลาไม่ว่าจะมีโค้ชใครเข้ามาเงี้ยผมก็เล่นเป็นแบบตัวของผมเราแค่คอยฟังเขาว่าเขาต้องการแมตช์เนี้ยหรือว่าแมตช์ไหนเนี้ยเขาต้องการให้เราเล่นยังไงเราก็เล่นตามที่โค้ชบอกดูไทยลีกลุ้นล้านแค่สมัครแพ็กเกจบอลไทยแพ็กก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายทุกเดือนรวมมูลค่ากว่าล้านบาทเข้าไปลงทะเบียนได้เลยที่ bolthaipack.comลุ้นร้านไปด้วยกันนะครับ